สำหรับชั่วโมงที่สองของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเด็กๆสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเราก็จะอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเหมือนเดิมนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองของเราเราก็จะอยู่ในเรื่องของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองใช่ไหมคะซึ่งการแต่งกายด้วยตนเองเนี่ยจะเป็นงานอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนควรปฏิบัติด้วยตนเองดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะไปขึ้นในหัวข้อใหม่นะคะที่คุณครูหามาให้นักเรียนเพิ่มเติมเนาะให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะคุณแอดขอทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายด้วยตนเองก่อนสักนิดนึงนะคะเด็กๆสำหรับการแต่งกายด้วยตนเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาแต่งกายด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนใช่ไหมคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยก็มีอวัยวะส่วนต่างๆมากมายเลยเช่นหน้าเช่นอะไรคะปากและฟันนะคะรวมไปถึงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอันดับแรกเลยก่อนอาบน้ำเราต้องทำอะไรก่อนแปรงฟันใช่ไหมคะแปรงฟันโดยใช้แปรงสีฟันเนี่ยกับยาสีฟันนะคะแปรงตามฟันเพื่ออะไรคะเพื่อให้ปากของเราสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคและแบคทีเรียนั่นเองนะคะเมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างหน้าใช่ไหมคะทำความสะอาดใบหน้าของเรานะคะหลังจากแปรงฟันล้างหน้าเสร็จแล้วนักเรียนก็จะมาอาบน้ำถูสบู่สระผมใช่ไหมคะมีใครสระผมเองเป็นแล้วบ้างยกมือขึ้นใครยังสระผมเองไม่เป็นคะอยู่ป.1แล้วบางคนยังสระเองไม่ได้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมคะหลังจากเราอาบน้ำสระผมแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็คืออะไรลูกการมาเช็ดตัวให้แห้งนะคะเช็ดผมให้แห้งเพื่ออะไรคะถ้าไม่เช็ดตัวให้แห้งแล้วไปใส่เสื้อผ้าเลยได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนเราต้องใช้ผ้าขนหนูเนี่ยเช็ดตามตัวตามร่างกายของเราให้แห้งก่อนนะคะรวมไปถึงเช็ดผมให้แห้งพอเราเช็ดตัวเช็ดผมให้แห้งแล้วเราถึงจะไปสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายได้ใช่ไหมคะคุณแอดถามนักเรียนหน่อยทำไมเราถึงต้องเช็ดตัวแล้วก็เช็ดผมให้แห้งเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้เกิดความอับชื้นภายในร่างกายของเราใช่ไหมลูกถ้าสมมติว่าเราตัวไม่แห้งเนี่ยเราไปใส่เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่มันก็จะเปียกชื้นนะคะพอเปียกชื้นแล้วหลายๆอย่างมันก็จะตามมาเช่นอะไรทำให้เรามีกลิ่นตัวนะคะนักเรียนกลิ่นตัวของเราก็จะเหม็นนะคะแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคผื่นคันนะคะโรคผิวหนังโรคผิวหนังมีโรคอะไรเช่นโรคกากโรคเกลือนนะคะมันจะเกิดเป็นรอยด่างๆนะคะบนผิวหนังซึ่งเกิดมาจากผิวหนังของเรานะคะได้รับสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าเกิดความอับชื้นมากนั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะไปสวมใส่เครื่องแต่งกายนะคะควรเช็ดตัวแล้วก็เช็ดผมให้แห้งก่อนผมเหมือนกันนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยเช็ดไม่แห้งแล้วก็ไปนอนมันทำให้เกิดเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะได้นะคะนักเรียนเกิดเป็นอะไรเป็นเหมือนเชื้อรานะคะติดตรงหนังศีรษะมันจะเป็นแผ่นๆนะคะนักเรียนดังนั้นเราต้องเช็ดผมอะไรให้แห้งก่อนค่อยไปนอนนะคะหรือว่าใช้ใดเป่าผมเป่าให้แห้งนะคะสำหรับนักเรียนหญิงเพราะว่านักเรียนหญิงบางคนเนี่ยไว้ผมยาวใช่ไหมลูกเวลาไว้ผมยาวแล้วผมมันก็ค่อนข้างที่จะแห้งช้านะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้ใดเป่าผมช่วยนะคะให้มันแห้งเร็วขึ้นเนาะต่อมานะคะวิธีการแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำให้สะอาดอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณแอดก็ได้อธิบายวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้นักเรียนฟังไปแล้ววิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องทำยังไงลูกใช้มือด้านที่นักเรียนถนัดใช่ไหมคะจับแปรงสีฟันแล้วก็บีบยาสีฟันใส่ลงในแปรงเวลาใส่ยาสีฟันใส่เยอะไหมคะไม่ต้องเยอะใส่เท่าเม็ดข้าวโพดนะคะนักเรียนแล้วก็แปรงให้สะอาดนะคะแปรงจากล่างขึ้นบนแปรงจากลงแปรงจากบนลงล่างนะคะแล้วก็แปรงตามซอกฟันด้านในด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทานขนมหรือว่าทานข้าวเนี่ยพวกเศษอาหารหรือว่าเศษขนมนะคะมันจะไปอุดตามซอกฟันเนาะ
อาจทําให้เกิดฟันผุได้นะคะใครที่ไม่ชอบแปรงฟันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนนั้นน่ะฟันจะผุนะคะฟันจะเป็นแมงสีดําๆเคยเห็นไหมใครเคยเป็นฟันสีดําๆบ้างสมัยตอนอนุบาลแสดงว่าเราอะไรคะไม่ทำความสะอาดช่องฟันของตัวเองนะคะช่องปากของตัวเองก็อาจทำให้เกิดแบคทีเรียสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เกิดอะไรแมงกินฟันนะคะก็ต้องไปถอนออกที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกใช่ไหมคะเคยไปคลินิกค่ะต่อมานะคะนักเรียนหลังจากเราแปรงฟันนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเหมือนที่คุณแอดบอกใช่ไหมคะก็คือเราต้องมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำเฉยๆนักเรียนคิดว่ามันสะอาดไหมคะมันก็ยังไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมคะเราต้องใช้สบู่หรือว่าอะไรคะสบู่เหลวนะคะในการช่วยทำความสะอาดผิวหนังของเรานะคะนักเรียนจะได้ป้องกันแบคทีเรียเนาะบางครั้งสิ่งสกปรกนะคะที่เราเผชิญเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยเช่นฝุ่นนะคะฝุ่นละอองต่างๆเราก็ต้องใช้สบู่นะคะในการมาฟอกหรือว่าถูตัวเพื่อชะล้างทำความสะอาดร่างกายนะคะให้เชื้อโรคนั้นออกพอทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะเช็ดตัวให้แห้งเช็ดผมให้แห้งผ้าขนหนูใช้ร่วมกันได้ไหมคะนักเรียนผ้าเช็ดตัวเนี่ยใช้ร่วมกันได้ไหมไม่ได้ได้นะคะถึงแม้ว่านักเรียนจะมีพี่มีน้องนะคะแต่ว่าการใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยควรใช้กันคนละผืนนะคะนักเรียนไม่ควรมาใช้ร่วมกันเลยเนื่องจากผ้าเช็ดตัวนะคะค่อนข้างที่จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยนะคะนักเรียนเวลาที่นักเรียนเช็ดตัวเสร็จแล้วหลังจากอาบน้ำนักเรียนก็ต้องเอาไปผึ่งหรือว่าเอาไปตากให้มันแห้งใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรคะมันก็จะเกิดราบนผ้าขนหนูนะคะเพราะว่าผ้าขนหนูเรามันเกิดความอับชื้นนะคะหรือว่าถ้านักเรียนนำไปใช้ครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะอาจทำให้เกิดแบคทีเรียนะคะติดตามผิวหนังหรือว่าตามร่างกายของนักเรียนได้นั่นเองดังนั้นนะคะไม่ควรไปใช้ร่วมกับคนอื่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นโรคติดต่อหรือเปล่านะคะนักเรียนเกี่ยวกับโรคติดต่อทางผิวหนังเนี่ยมันสามารถติดกันได้นะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะป้องกันไว้ก่อนโดยที่ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับใครนะคะต่อมานะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณแอดทบทวนในเรื่องของวิธีการแต่งกายด้วยตนเองนะคะอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแต่งกายด้วยตนเองนะคะนักเรียนอย่าลืมเลยนะไปอ่านทบทวนมานะคะเพราะว่าข้อสอบการประเมินครั้งที่2นะคะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยแต่งกายด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้นะคะเวลาแต่งกายต้องแต่งกายให้ครบตามขั้นตอนด้วยถ้าใครที่ไม่ใส่ชุดชั้นในมาไม่ได้นะคะนักเรียนไม่ได้เลยนะผู้หญิงก็ต้องใส่อะไรคะผู้หญิงก็ต้องใส่ชุดชั้นในให้เรียบร้อยเช่นผู้หญิงบางคนเด็กนักเรียนบางคนก็มีเสื้อกล้ามใช่ไหมคะแล้วก็กางเกงชั้นในหรือว่านักเรียนชายบางคนก็จะมีกางเกงชั้นในแล้วก็เสื้อกล้ามที่เป็นเสื้อกล้ามสีขาวนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกเลยต่อมาขั้นตอนที่2หลังจากที่เรานะคะสวมใส่ชุดชั้นในเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสวมเสื้อนะคะจำไว้นะคะจำขั้นตอนไว้ต้องสวมเสื้อก่อนโดยการสวมเสื้อเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปสวมหรือว่าดึงเสื้อแรงๆนะคะนักเรียนถ้าใครที่สวมใส่เสื้อมีกระดุมเช่นเสื้อนักเรียนของเราเนี่ยมีกระดุมแน่นอนใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆติดกระดุมทีละเม็ดนะคะนักเรียนติดให้เรียบร้อยครบทุกเม็ดโดยที่ห้ามกระชากกระดุมแรงๆนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กระดุมเนี่ยหลุดได้ดังนั้นคลิปวิดีโอนะคะวิชาการงานอาชีพคุณครูเขาจะให้นักเรียนเนี่ยแต่งกายด้วยตนเองนะคะโดยการสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนนะคะไม่เอาชุดพละนะคะเราจะแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยเป็นชุดนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงดังนั้นการสวมใส่ชุดนักเรียนต้องใส่ชุดชั้นในนะคะนักเรียนถ้าไม่ใส่ไม่ได้เลยนะลูกนะเพราะว่าถ้าเวลาอัดคลิปเดี๋ยวมันจะโป๊นะคะอันนี้คุณแอฟบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าข้อสอบมันจะเป็นแบบนี้ต่อมาขั้นตอนที่3นะคะหลังจากเราใส่ชุดชั้นในเสร็จแล้วสวมเสื้อเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็คือการสวมกางเกงหรือว่ากระโปรงนั่นเองเวลาสวมกางเกงหรือว่ากระโปรงนักเรียนมีซิปไหมคะนักเรียนมีไหมลูก
มีนะคะกางเกงนักเรียนชายก็มีซิปกระโปรงนักเรียนหญิงก็มีซิปนะคะแล้วก็มีตะขอด้วยดังนั้นเวลาสวมใส่เสร็จต้องรูดซิปให้เรียบร้อยติดตะขอให้เรียบร้อยนะคะเวลารูดซิปนักเรียนก็ต้องรูดอย่างเบาๆมือให้เรียบร้อยนะคะไม่ควรที่จะไปกระชากซิปแรงเนาะต่อมาขั้นตอนที่4คือการทำอะไรลูกขั้นตอนสุดท้ายก็คือสำรวจความเรียบร้อยนะคะว่านักเรียนเนี่ยแต่งกายเรียบร้อยไหมลืมติดกระดุมไหมลืมรูดซิปกางเกงลืมรูดซิปกระโปรงไหมนะคะต้องสำรวจตัวเองให้เรียบร้อยก่อนออกไปข้างนอกทุกครั้งแล้วก็ก่อนออกไปข้างนอกต้องสวมอะไรคะรองเท้านักเรียนคุณแอนถามนักเรียนค่ะสมมุติว่าคุณแอนอ่ะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอใช่ไหมคะการประเมินครั้งที่2วิชาการงานอาชีพให้นักเรียนอัดคลิปการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนด้วยตัวเองหลังจากที่นักเรียนสวมใส่ชุดชั้นในเสร็จแล้วสวมใส่เสื้อนักเรียนเสร็จแล้วสวมใส่กางเกงหรือว่ากระโปรงนักเรียนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนักเรียนต้องทำอะไรสวมอะไรคะสวมรองเท้าครับก่อนสวมรองเท้าต้องใส่อะไรก่อนใส่เสื้อใส่กางเกงใส่เสื้อใส่กางเกงถุงเท้าครับใส่ถุงเท้าเก่งมากเลยหลังจากเราสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนแล้วอย่าลืมใส่ถุงเท้านะคะนักเรียนใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้านักเรียนให้เรียบร้อยนะคะถึงจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนที่สมบูรณ์ไหนใครที่ยังไม่ได้เนคไทบ้างคะห้องเรามีไหมลูกมันไหมหรอมันไหมคนเดียวหรอคะคนอื่นหนูก็ไม่ได้ค่ะมีตังหญิงก็ยังไม่ได้เอาแบบนี้นะคะนักเรียนถ้าสมมติว่าการอัดคลิปเนาะหนูได้แล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้เนคไทฟังคุณแอนนะคะใครที่ยังไม่ได้เนคไทนักเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องใส่เนคไทโอเคไหมคะใครที่ได้แล้วนักเรียนก็ต้องสวมใส่เนคไทด้วยให้เรียบร้อยโอเคไหมเอ่ย5คะแนนเหมือนเดิมนะคะ5คะแนนเหมือนเดิมแค่สาธิตการแต่งกายด้วยตัวเองนะคะคุณแอเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถสวมใส่เสื้อผ้าเองได้แล้วนะคะหนูมีเนคไทค่ะคุณครูดีมากนักเรียนดูแบบฝึกหัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณแอนได้ให้นักเรียนนะคะเติมภาพเติมคำนะคะตามภาพลงไปแล้วก็ให้นักเรียนวาดภาพใช่ไหมคะเป็นขั้นตอนนะคะในการแต่งกายด้วยตนเองนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอนจะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะคะซึ่งเป็นหัวข้อความรู้เพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากหนังสือเรียนของเราเนาะดังนั้นในหนังสือเรียนของเราจะไม่มีนะคะนักเรียนมองขึ้นมาบนหน้าจอของคุณครูได้เลยสำหรับหัวข้อนี้นะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่นะคะเรามาดูกันว่าการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่เนี่ยเราควรจะแต่งกายอย่างไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนเห็นรูปภาพอะไรคะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรลูกชุดกันฝนครับชุดกันฝนไหนใครมีชุดกันฝนบ้างใครเคยใส่ชุดกันฝนบ้างชุดกันฝนมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนคะนักเรียนมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนพลาสติกใช่ไหมคะเพราะว่ามันสามารถกันน้ำได้เนาะมีลักษณะเป็นพลาสติกนะคะมีหมวกด้วยเพราะว่าอะไรคะเอาไว้คลุมผมเพื่อไม่ให้ผมเราเปียกเวลาฝนตกนะคะและลักษณะเสื้อคลุมฝนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวยาวๆใช่ไหมคะนักเรียนสามารถคลุมได้ถึงขาของเราเลยแต่ว่าไม่ถึงเท้าของเรานะคะลักษณะของแขนมันก็จะยาวใช่ไหมลูกเพราะว่าเอาไว้อะไรคะปกปิดพวกเสื้อผ้าเราไม่ให้เปียกฝนนะคะนักเรียนเราทุกคนเนี่ยคุณแอคิดว่าเคยใส่ชุดกันฝนแล้วนะคะชุดกันฝนเนี่ยเราจะใส่ช่วงไหนลูกช่วงหน้าฝนค่ะหน้าฝนค่ะเอาไว้ใส่ในช่วงฤดูฝนนะคะหรือว่าเวลาที่ฝนตกนั่นเองนะคะนักเรียนเวลาเช่นเรามาโรงเรียนเนี่ยตอนกลับบ้านเกิดการฝนตกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมชุดคลุมฝนมาให้เรานะคะชุดกันฝนมาให้เราเราก็สามารถสวมชุดกันฝนเนี่ยทับลงในชุดนักเรียนหรือว่าเครื่องแบบนักเรียนเราได้เลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องแบบนักเรียนของเรานะคะเปียกนั่นเองต
่อมามาดูชุดต่อไปบ้างเขาถามว่าประเทศไทยของเรามีกี่ฤดูกาลอะไรบ้างไหนใครตอบคนนี้ได้บ้างมีกี่ฤดูกาลสามฤดูกาลใช่สามฤดูกาลมีหน้าฝนหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนค่ะเก่งมากนักเรียนฟังคุณแม่ก่อนนะคะฤดูกาลแรกคือฤดูกาลอะไรลูกฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะดังนั้นประเทศไทยของเราจะมีแค่3ฤดูกาลเท่านั้นนะคะนักเรียนเหมือนที่คุณแอ๊บอกเลยอ่ะคุณแอ๊บถามนักเรียนภาคไหนเอ่ยที่ไม่มีฤดูหนาวใต้ค่ะภาคไหนที่ไม่มีฤดูหนาวเพราะว่าภาคใต้มันหนาวอยู่แล้วค่ะใช่หรอภาคใต้มันหนาวหรอมันไม่ภาคใต้มันไม่ค่อยหนาวเลยนะภาคเหนือฟังคุณแอ๊บนะคะโอเคฟังคุณครูก่อนปิดไมโครโฟนก่อนนะคะสำหรับภาคใต้นะคะนักเรียนภาคใต้เขาจะมีแค่2ฤดูกาลเท่านั้นนะคะนั่นก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝนนะคะเช่นถ้าฤดูฝนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าภาคใต้เนี่ยเขาจะเกิดอะไรคะเกิดอุทกภัยนะคะหรือว่าเกิดน้ำท่วมมากนั่นเองนะคะนอกนั้นภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะเขาก็จะมีฤดูหนาวร่วมด้วยแต่ว่าภาคกลางเนี่ยมีฤดูหนาวนะคะแต่อาจจะไม่ได้หนาวมากเหมือนกับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะเนื่องจากภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่อะไรคะมีภูเขาเยอะใช่ไหมคะเป็นที่ราบเนินสูงนะคะนักเรียนดังนั้นมันก็เลยมีฤดูหนาวนะคะที่ค่อนข้างจะหนาวโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดนะคะมีภูเขาเยอะนะคะแล้วก็บ้านเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ตามแหล่งเขาเนาะหุบเขาต่างๆนะคะนักเรียนก็ค่อนข้างที่จะมีฤดูหนาวที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นปีใหม่นะคะช่วงปลายปีเดือนธันวากับในช่วงต้นฤดูเดือนมกรากับกุมภานะคะมันจะมีอากาศที่หนาวส่วนมากผู้คนเนี่ยเขาก็จะนิยมไปเที่ยวที่ไหนคะที่ภาคเหนือใช่ไหมคะนักเรียนไปดูทะเลหมอกไปรับอากาศที่หนาวเย็นนะคะดังนั้นภาคเหนือเนี่ยจึงเป็นสถานที่นะคะท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยนะคะนักเรียนที่คนส่วนมากเขานิยมไปกันนะคะเห็นไหมเอ่ยฤดูกาล3ฤดูกาลที่เราบอกนะคะฤดูหนาวแต่ว่าบ้านเรามีหิมะตกไหมคะนักเรียนไม่มีนะคะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะลูกนะมันแค่รู้สึกอะไรคะรู้สึกหนาวเย็นแต่ว่าไม่ได้หนาวจนถึงหิมะตกเหมือนเมืองนอกหรือว่าต่างประเทศนะคะนักเรียนเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิที่ติดลบค่อนข้างมากนะคะก็เลยเกิดเป็นหิมะตกนะคะแต่ว่าภาคเหนือถ้าอุณหภูมิมันลดมากมันจะเกิดเป็นอะไรคะเป็นแม่คะนิ้งนะคะนักเรียนแม่คะนิ้งก็จะคล้ายๆกับหิมะเล็กๆนะคะปกคลุมที่ต้นไม้นะคะต้นเล็กๆเนาะเป็นแม่คะนิ้งหรือว่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะติดอยู่ตามใบไม้นะคะดังนั้นไม่ได้หนาวถึงเป็นหิมะตกนะคะถ้าใครอยากเล่นหิมะต้องไปที่ไหนอเมริกาประเทศไทยของเราก็มีประเทศไทยของเราก็มีไปที่อะไรลูกไปที่สวนสนุกนะคะมีแน่นอนเช่นดีมเวิร์ดนะคะนักเรียนถ้ามันเปิดปกติแล้วก็สามารถไปเล่นได้นะคะมีหิมะให้เราเล่นด้วยนะคะมีสเก็ตน้ำแข็งให้เราเล่นด้วยต่อมาฤดูฝนนะคะเหมือนที่คุณแอนบอกเลยฤดูฝนก็จะเป็นช่วงที่ฝนจะตกหนักนะคะนักเรียนดังนั้นชุดกันฝนของเราจะได้ใช้งานก็ในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะนอกเหนือจากชุดกันฝนแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในฤดูฝนคืออะไรลูกร่มค่ะร่มนะคะร่มนั่นเองนะคะนักเรียน
ร่มเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะที่จำเป็นในช่วงฤดูกาลฤดูฝนเลยนะคะแต่ว่าร่มเนี่ยมันก็สามารถกันฝนได้แต่ว่าเสื้อผ้าเราเปียกอยู่ไหมคะก็อาจจะเปียกได้นะคะมันไม่เหมือนกับชุดกันฝนนะลูกนะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะเหมือนชุดกันฝนเวลาเราสวมใส่ชุดกันฝนเนี่ยเราก็สามารถเดินทางนะคะหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถมาเรียนหรือว่าไปที่ไหนได้นะคะต่อมาฤดูร้อนฤดูร้อนมีอากาศที่อะไรลูกที่ร้อนมากมากเลยค่ะที่ร้อนมากนะคะช่วงฤดูร้อนมันจะอยู่ในช่วงเดือนอะไรฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนอะไรแดดออกครับแดดออกช่วงเดือนเมษาเดือนเมษาพฤษภานะคะนักเรียนเดือนเมษาค่ะจะเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์พอดีนะคะนี่แหละมันจะเป็นช่วงของฤดูร้อนนะคะในช่วงฤดูร้อนนะคะนักเรียนอากาศก็จะร้อนมากนะคะร้อนมากจริงๆโดยเฉพาะภาคกลางนะคะภาคกลางในอากาศยิ่งจะร้อนเลยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเนาะร้อนจะเป็นลมแล้วค่ะต่อมาเรามาดูการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลกันบ้างนะคะนักเรียนเมื่อกี้เราทราบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในประเทศไทยของเราไปแล้วนะคะสำหรับฤดูหนาวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าฤดูหนาวเนี่ยเราควรแต่งกายยังไงให้เหมาะสมนะคะสำหรับฤดูหนาวเราก็ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีอะไรคะที่มีเนื้อหนาหรือว่าที่ปกปิดร่างกายให้มิดชิดนั่นเองนะคะเด็กๆเช่นฤดูหนาวเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะเราก็ควรที่จะสวมเสื้อกันหนาวหรือว่าเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนั่นเองเพราะว่ามันหนาวมากนะคะนักเรียนเช่นแต่ก่อนเนี่ยคุณแอดเคยไปเที่ยวภาคเหนือนะคะคุณแอดเคยไปเชียงรายเนาะมันหนาวมากค่ะนักเรียนเสื้อแขนเสื้อกันหนาวตัวเดียวนะคะใส่ไม่พอค่ะมันไม่พอมันหนาวมากจริงๆคุณแอดก็ต้องสวมใส่เสื้อ2ตัวนะคะเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราใช่ไหมลูกบางคนอาจจะสวมถุงมือด้วยนะคะนักเรียนหรือว่าสวมอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องแต่งกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกใช่ไหมคะเพราะว่ามันหนาวมีหมวกมีถุงมือมีถุงเท้านะคะมีผ้าพันคอนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับฤดูหนาวเช่นถ้าเป็นต่างประเทศนะคะที่ประเทศไหนที่เขาหนาวมากๆเขาจะสวมอะไรคะนักเรียนเสื้อโค้ทนะคะที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่ว่าประเทศไทยของเรานะคะมันยังไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องสวมเป็นเสื้อโค้ทนะคะอาจจะเป็นเสื้อแขนยาวแบบต่างๆนะคะแบบไหนก็ได้แล้วก็สวมกางเกงขายาวนะคะให้ปกปิดร่างกายให้มิดชิดนะคะเพราะว่าร่างกายของเราจะได้เกิดความอบอุ่นแล้วก็จะได้ไม่สบายนะคะเด็กๆเห็นไหมคุณแอดมีภาพตัวอย่างนะคะการแต่งกายมาให้นักเรียนดูสำหรับฤดูหนาวนะคะบางคนอาจจะสวมใส่หมวกสวมใส่ผ้าพันคอเห็นไหมคะสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้าแบบนี้นะคะเรามาดูรูปภาพกันภาพไหนเอ่ยคือการแต่งกายที่เหมาะสมในฤดูหนาวภาพที่หนึ่งครับภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งนะคะนักเรียนทำไมถึงต้องเป็นภาพที่หนึ่งเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรคะใส่เสื้อคอร์สกันหนาวค่ะเขาใส่เสื้อกันหนาวนะคะเขาแต่งตัวมิดชิดเพราะว่าฤดูหนาวอากาศมันจะหนาวมากใช่ไหมคะการแต่งกายที่ถูกต้องก็คือต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะแล้วก็สวมใส่เครื่องแต่งกายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมวกไหมพรมผ้าพันคอถุงมือถุงเท้าต่างๆนะคะภาพที่2ไม่ใช่แน่นอนหน้าหนาวใครแต่งแบบนี้นะคะนักเรียนไม่สบายแน่นอนนะคะต่อมาเรามาดูฤดูกาลต่อไปกันบ้างนะคะสำหรับการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูฝนนะคะนักเรียนฤดูฝนแน่นอนว่าฝนต้องตกอยู่แล้วใช่ไหมคะมีอากาศที่อะไรลูกค่อนข้างเปียกชื้นนะคะการเลือกเสื้อผ้าในฤดูฝนนะคะนักเรียนเราก็ควรที่จะเลือกเสื้อผ้าที่
มีเนื้อผ้าค่อนข้างหนาหน่อยทำไมถึงต้องเลือกเนื้อผ้าที่มีค่อนข้างหนาเพราะว่าอากาศมันชื้นใช่ไหมคะนักเรียนบางครั้งฝนตกเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราหนาวนะคะเราก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความหนาหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่หนาถึงเหมือนกับเสื้อผ้าในฤดูหนาวก็ได้นะคะหรือว่านอกเหนือจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาแล้วนะคะเราก็ยังสามารถสวมใส่เสื้อกันฝนได้หรือว่ากลางร่มได้นั่นเองนะคะนี่การแต่งกายในฤดูฝนเขาสวมใส่เสื้ออะไรคะเสื้อแขนยาวบางคนอาจจะสวมใส่รองเท้าบูทเพราะว่าอะไรลูกเคยเห็นรองเท้าบูทไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรองเท้าบูทลักษณะรองเท้าบูทมันจะเป็นคู่ใหญ่ๆใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็มันจะเป็นยางมันสามารถกันน้ำได้นะคะบางคนบอกว่าหน้าฤดูฝนหนูก็จะใส่ชุดกันฝนแล้วก็รองเท้าบูทค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมถนนเราจะไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบนะคะได้หรือว่าบางคนบอกว่าอาจจะกางร่มนะคะเข้ามาร่วมด้วยก็น้ำมันจะไปเข้าในรองเท้าค่ะใช่เรามาดูรูปภาพ2รูปภาพนี้รูปภาพไหนคะที่แต่งกายเหมาะสมกับฤดูฝนรูปภาพที่2นะคะเห็นไหมเด็กผู้หญิงสวมใส่เสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็กางร่มด้วยถ้าเป็นรูปภาพที่1จะเป็นการแต่งกายในช่วงฤดูอะไรคะฤดูหนาวเนาะต่อมาเรามาดูการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูร้อนกันบ้างนะคะเด็กๆแน่นอนว่าฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีอากาศที่อะไรคะร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาได้ไหมไม่ได้ค่ะโอ้ยไม่ได้เลยนะคะนักเรียนหน้าร้อนมีใครใส่เสื้อแขนยาวไหมไม่ได้หน้าร้อนมีใครใส่เสื้อกันหนาวไหมคะไม่มีแน่นอนใช่ไหมลูกสำหรับการแต่งกายนะคะนักเรียนที่เหมาะสมกับฤดูร้อนเราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าที่บางนะคะเพื่อสามารถระบายความร้อนได้นะคะอย่าไปใส่เสื้อผ้าที่หนามากบางคนบอกว่าคุณแอดขาหนูใส่เสื้อกล้ามค่ะเวลาหน้าร้อนได้นะคะหรือว่าเราจะใส่เป็นเสื้อยืดธรรมดาก็ได้นะคะเสื้อยืดเหมือนที่นักเรียนใส่ปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นผ้าเนื้อบางนะคะไม่ได้หนามากนะคะถ้าเป็นผ้าเนื้อบางเนี่ยมันจะสามารถระบายความร้อนได้ดีนะคะทำให้เราไม่เหงื่อออกแล้วก็ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไปนะคะเรามาดูการแต่งกายนะคะตัวอย่างที่เหมาะสมในฤดูร้อนเนาะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาแต่งกายด้วยอะไรคะกางเกงลำลองขาสั้นใช่ไหมคะแล้วก็สวมเป็นเสื้อยืดธรรมดานะคะแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นใช่เด็กผู้ชายก็สามารถแต่งกายแบบนี้ได้นะคะส่วนมากเราแต่งกายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดธรรมดานะคะนักเรียนเขาเรียกว่าชุดลำลองนะคะนี่แหละการแต่งกายแบบนี้นะคะจะเหมาะสมกับฤดูร้อนนะคะเรามาดูรูปภาพกันบ้างรูปภาพไหนเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมกับฤดูร้อนเอ่ยรูปภาพที่สองรูปภาพที่สองนั่นเองนะคะวิทำไมผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเซ็กซี่จังเลยใส่ชุดเหมือนไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะนี่แหละแต่งกายเหมาะสมกับฤดูร้อนนะคะเนื้อผ้าจะมีลักษณะที่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะต่อมานักเรียนเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ16นาทีอ่ะยังงั้นนักเรียนคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหัวข้อนี้นะคะคุณแอดจะมาขึ้นในสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวคุณแอดจะให้ทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลไปแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณแอดจะมาอธิบายเกี่ยวกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่บ้างนะคะเช่นเวลาอยู่บ้านเราควรแต่งกายแบบไหนเวลาออกไปข้างนอกควรแต่งกายแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ให้นักเรียนหยิบสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดภาพการแต่งกายในแต่ละฤดูกันนะคะนักเรียนโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะดูโอเคค่ะดูเสียงตื่นเต้นจริงๆเลยเนาะหยิบสมุดขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวต้องเขียนก่อนแล้วค่อยวาดภาพนะถ้าไม่เขียนก่อนวาดไม่ได้นะคะคุณแม่ขายเขียนวันที่ไหมคะเขียนวันที่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นวันที่ตรงนี้ให้นะคะเดี๋ยวเราต้องเขียนเขียนบรรยายลงไปในสมุดก่อนนะคะนักเรียนว่าแต่ละฤดูเราควรแต่งกายแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยวาดภาพประกอบลงไปด้วยวันนี้วันพฤหัสบดีเอาเก็บไว้อ่านนะคะนักเรียนเพราะว่าเผื่อคุณครูออกข้อสอบนะคะมันเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมมาให้นะคะเราจะได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนของเราค่อนข้างน้อยนะคะจะเป็นแค่การบอกว่าการแต่งกายแบบปกติควรแต่งกายแบบไหนมีขั้นตอนแบบไหนนะคะเขียนวันที่ลงไปได้เลยใครเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะตัวหนังสือที่คุณครูขึ้นบนสไลด์ให้เขียนหมดเลยนะคะตัวหนังสือเขียนหมดเลยนะเช่นหัวข้อการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลฤดูหนาวควรเลือกเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาที่ปกปิดร่างกายไว้มิดชิดเขียนลงไปด้วยนะคะเขียนลงไปก่อนคุณแอดขออนุญาตกรอบรูปภาพมาให้นักเรียนแป๊บหนึ่งไม่ได้เขียนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเขียนทั้งหมด3สไลด์นะคะนักเรียนเขียนตัวหนังสือลงไปก่อนเขียนตัวหนังสือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขียนทั้งหมดเลยค่ะคุณครูขึ้นสไลด์ให้เขียนทั้งหมดเลยลูกจะได้เก็บเอาไว้อ่านนะคะเพื่อออกข้อสอบปลายภาคนะคะเราจะได้สามารถเปิดอ่านในสมุดของเราได้มือทำเลยนะคะเขียนหมดเลยนะลูกตัวหนังสือที่คุณครูขึ้นสไลด์อยู่เขียนหมดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จสไลด์นี้แล้วคุณแอดก็จะเปิดไปสไลด์ฤดูอื่นให้อีกนะคะเราจะเขียนฤดูหนาวก่อนแล้วก็เขียนฤดูฝนแล้วก็เขียนฤดูร้อน
ิโภคของคุณครูค่ะต้องวาดรูปตรงไหนอะคะอะไรนะลูกต้องวาดรูปตรงไหนคะวาดภาพนะคะวาดภาพเดี๋ยวค่อยวาดลูกเดี๋ยวเขียนตัวหนังสือลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้ครบทุกโอเคเดี๋ยวให้ครบทุกฤดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยวาดภาพทีเดียวนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะคะค่ะหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะถึงสไลด์ไหนถึงจะได้วาดรูปเขาถึงสไลด์ที่3ค่ะหนูต้องเขียนการแต่งกายให้เหมาะสมให้ครบทั้ง3ฤดูก่อนเมื่อกี้เราเขียนฤดูอะไรไปแล้วคะฤดูหนาวใช่ไหมคะอ่ะสไลด์ต่อมาจะเป็นการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูฝนอ่ะเขียนลงไปเลยมีแค่4บรรทัดเหมือนกันนะคะมี4บรรทัดเหมือนกันคุณครูคะตรงกรอบสีม่วงต้องเขียนไหมคะเขียนค่ะคุณแอมบอกว่าให้เขียนหมดเลยตรงกรอบสีม่วงก็ต้องเขียนด้วยนะอิงอิงตาบิตาลายตาวิชาการงานค่ะเอาสมุดขึ้นมาน้องอาริวยังไม่ได้เขียนเลยหรอลูกสมุดการงานอาชีพอาริวคุณครูครับหน้าหนาวคุปเปอร์ยังเขียนยังไม่เสร็จหน้าหนาวคุปเปอร์เขียนยังไม่เสร็จหรอคุปเปอร์แคปหน้าจอได้ไหมลูกแคปเป็นไหมครับไม่ครับติดคุปเปอร์ได้เลยครับครับนะดูเมื่อกี้หนูแคปเอาไว้แล้วค่ะเรียบร้อยยังคะคุณเปอร์ดูดูที่สองเรียบร้อยแล้วครับครับเรียนดูฝนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนหนูแคปหน้าจอไว้พอดีเลยครับครับหนูขอดูรูปไว้นะคะดูดูใส่ก่อนได้แล้วค่ะดูแล้วดูร้อนใช่ไหมคะหนูขอดูฤดูร้อนได้ค่ะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นค่ะหนูค่ะหนูขอดูหนูค่ะเพราะว่าฟังคุณแอนนะคะเงียบก่อนค่ะเงียบก่อนใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปทำต่อกันในช่วงชั่วโมงลูกเสือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครูชัดจะเข้ามาสอนหนูนะลูกโอเคไหมคะโอเคนะเดี๋ยวคุณแอปไปเปิดสไลด์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนคาบสุดท้ายของวันนี้นะคะดังนั้นใครยังไม่เสร็จก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวครูชัดจะเข้ามาสอนนักเรียนแล้วถ้าพักกลางวันเปิดวิชาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆก่อนแล้วค่อยๆมาเปิดวิชานี้ได้ไหมคะได้ค่ะคุณแอปค่ะหนูเอาโทรศัพท์แม่ถ่ายแล้วค่ะค่ะหนูก็เหมือนกันครับแคปหน้าจอไว้แล้วครับค่ะแต่หนูเอาโทรศัพท์หนูถ่ายค่ะค่ะ